ชีวิตรันทดแอบรักใครเขาก็หนีไปมีเมียหมดเอ้ยตัวอะไรกังฟูไฟติ้งเอ้ยจะมาให้พรฮัลโหลฮัลโหลเสียงกูเหมือนผีนี่เองถึงไม่มีใครเอาภาคเสียงอยู่คนเดียวมันก็ต้องคล้ายกันบ้างแหละเสียงเราเหมือนกันก็เลยจะให้พรหนึ่งข้อจริงดิใช่แต่มีข้อแม้นะขออะไรก็ได้แต่จะมีผลแค่1ชั่วโมงฮะ1ชั่วโมงถ้าขอว่ารวยรวย1ชั่วโมงขอให้สวยสวย1ชั่วโมงขอให้คนที่เราเกลียดตายตาย1ชั่วโมงโอ้โหจะขอหรือยังเนี่ยถ้าสมมติขอให้พรยาวมากกว่า1ชั่วโมงล่ะก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะหมดข้อนึงเลยช่วยคิดหน่อยว่าจะขออะไรดีรับอะไรดีครับเอาผัดซีอิ๊วไม่ใส่ผงชูรสเพิ่มเส้นไม่เอาผักลดน้ำตาลลดเค็มแต่ออกเปรี้ยวๆครับเดี๋ยวยังไม่หมดกระเทียมขอแบบไม่ไหม้เส้นเอามันๆลดพริกไทยลงแล้วขอพริกเม็ดครับเดี๋ยวยังสั่งไม่เสร็จเนื้อที่ใส่ขอเป็นเนื้อไก่ไม่เอาหนังขอไปช่วงอกไก่นะแล้วก็ไม่ต้องสุกมากถ้าเป็นไปได้ก็เอาแบบดิบๆมาเลยครับได้แล้วครับแหมรสชาติหมาไม่แดกจะหมาไม่แดกได้ยังไงก็เมื่อกี้หมามันแดกอยู่แล้วผมก็ไปเอามาให้คุณรับประทานเด็กชายเป็ดมานี่ครับครูไก่ไก่นั้นพ่อครูพรุ่งนี้ครูจะไปเยี่ยมบ้านนะงานเข้าแล้วทำไงดีไม่อยากให้ไปเลยโอเคนะไปไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ผมป่วยอยู่เอาจริงเหรองั้นเดี๋ยวครูเอาหมอไปด้วยหมอช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับแม่ป่วยเพราะว่าปอบเข้าสิงเดี๋ยวครูพาหมอผีไปด้วยหมอผีก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่ผมกำลังจะตายในอีก5นาทีข้างหน้างั้นเดี๋ยวครูเรียกสับปะเลอไปด้วยไปก็เข้าไม่ได้ครับเพราะบ้านไฟไหม้อยู่ฮะไฟไหม้งั้นเดี๋ยวครูเรียกหน่วยดับเพลิงไปแต่ไฟดับหมดแล้วตอนนี้แม่อยู่ใต้ซากบ้านที่ถล่มฮัลโหลหน่วยกู้ภัยใช่ไหมครับเรียกหน่วยดับเพลิงสับปะเลอหมอแล้วก็หมอผีมาด่วนเลยครับครูไม่ไปเราพรุ่งนี้ไปกันตอนนี้เลยครูโย่งคะดาวเรืองมาดูแมวบ้านครูโย่งค่ะอ๋อครูดาวเรืองเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเคียวโกะไปรับครูดาวเรืองหน่อยเร็วแมวเชิญเข้ามาเลยค่ะแมวครูโย่งนี่เหรอแมวครูโย่งใช่แล้วครับน่ารักไหมมีความสัมพันธ์แบบไหนกันเนี่ยก็สัตว์เลี้ยงอะครับจะมีความสัมพันธ์แบบไหนก็ให้ข้าวให้น้ำนอนด้วยกันมั่งอุ้มเดินเล่นมั่งบางทีก็มานั่งบนตักไล่ก็มายอมไปแล้วเมื่อกี้ก็มาเลียแก้มแมวครูดาวเรืองเราอุ้มดูไหม